แฟนแต่งงานฉันเลยอกหักหนีความช้ำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนทอดถอนฤดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเราแนบหูฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือนแฟนเราที่เขาฆ่าฉันไม่สัมปะดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวพี่มองลอดช่องลงไปหัวใจฉันมันชักสั่นแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อเล่นกันเขามาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองแหละนะปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำบุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำบุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวง